วุฒิสภามีการพิจารณาเรื่องสำคัญก็คือเรื่องการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาอัยการสูงสุดและประธานศาลปกครองสูงสุดซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญของวุฒิสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒิสภาชุดนี้ที่เพิ่งเข้ามารับหน้าที่ใหม่และก็ได้เตรียมการที่จะทำงานเรื่องนี้อย่างโปร่งใสและขอให้สังคมได้ไว้วางใจแต่การปฏิบัติงานในวุฒิสภาของเราก็เกิดภาวะหยุดชะงักเนื่องจากท่านประธานและคณะเสียงส่วนใหญ่ได้ดำเนินการทางสภาโดยการเอาเสียงข้างมากลากไปทำให้พวกเราซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยได้ทักท้วงด้วยทุกวิธีการนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอให้ได้มีการลงมติแบบที่ให้มีการปรับรูปแบบเป็นจับสลากเพื่อให้ทุกสัดส่วนได้มีการเข้าไปเป็นกรรมธิการก็ไม่ยอมหรือแม้กระทั่งให้แสดงวิสัยทัศน์ก็ไม่เปิดโอกาสดังนั้นผมในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาและเคยเป็นสมาชิกรัฐสภามานานเห็นว่าวิธีการเช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อนที่ประธานจะไม่ลอมชอมสมาชิกและปล่อยให้เสียงข้างมากทุบเอาอย่างนี้ผมจึงขอ walk out ไม่ร่วมสังฆกรรมเพื่อให้การประชุมวันนี้มีคนที่เป็นเสียงฝ่ายเดียวที่จะดำเนินการในการคัดเลือกองค์กรยุติธรรมเพื่อจะให้ประชาชนได้รู้ว่ามันมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเป็นรอยด่างของวุฒิสภาชุดนี้ครับคืออธิบายนิดนึงค่ะว่าวันนี้เนี่ยก็จะมีวาระในเรื่องของการตั้งกรรมธิการเพื่อที่จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นอัยการสูงสุดแล้วก็ศาลปกครองสูงสุดซึ่งตามข้อบังคับเนี่ยจะมีกรรมธิการเนี่ย15 คนโดยหลักการทั่วไปอย่างที่คุณหมอเปรมพูดเนี่ยก็จะมีการจัดสัดส่วนกันนะคะว่ากลุ่มไหนมีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มาหารเฉลี่ยกันว่าจะได้ตัวแทนของสัดส่วนแต่ละกลุ่มเนี่ยเท่าไหร่แต่ก็ปรากฏว่าทางกลุ่มที่เขาแพ็กกันมาเป็นบ้านใหญ่เนี่ยเขาก็เสนอ15 ที่เลย15 ที่ทั้งหมดก็คือเต็มจำนวนกรรมธิการโดยไม่แบ่งให้กับที่เป็นสว.อิสระเลยทั้งที่เราก็มีสัดส่วนอยู่พอสมควรนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการรวบรัดตัดตอนแล้วก็จะดำเนินการโดยที่ไม่ได้สนใจสว.ที่เป็นเสียงข้างน้อยเลยนะคะอันนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่กลไกระบอบประชาธิปไตยแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนเสียงข้างมากลากไปเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจเสียงข้างน้อยไม่ให้ความเคารพแล้วก็ไม่สนใจเลยต้องมีการหารือกันต้องมีการพูดคุยกันนะคะเราเคารพเสียงส่วนใหญ่แต่เสียงส่วนใหญ่ต้องไม่ละเลยเสียงข้างน้อยนะคะและไม่ใช่การปิดกั้นโดยการที่เสนอเป็นแพ็กเกจมาแล้วสุดท้ายเนี่ยจะทำให้คนกลุ่มหนึ่งสามารถที่จะมีอำนาจในการที่จะออกแบบในการที่จะได้มาซึ่งองค์กรอิสระอย่างไรก็ได้โดยที่คนอื่นไม่มีโอกาสได้รับทราบตรงนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งซึ่งเรารู้สึกว่าเราในฐานะของคนที่เป็นเสียงข้างน้อยนะคะสิ่งที่ทำได้มากที่สุดก็คือการไม่อยู่ร่วมในการให้มีการคัดเลือกกรรมาธิการในวันนี้ค่ะ